เบนซ์ CLK 200ขับดีขึ้นทันทีแค่ตั้งศูนย์กับช่างโฟครับเป็นอย่างไรบ้างครับกับฟีลลิ่งในการขับขี่หลังจากการทำช่วงล่างจากช่างเล็กสมัยออโต้ครับก็ต้องบอกว่าพี่เล็กทำงานมาได้ดีมากนะครับพี่ปูยังชมเลยว่าการเปลี่ยนช่วงล่างครั้งนี้เนี่ยถือว่าเหมือนได้รถใหม่เลยนะพี่ปูบอกว่าขับดีมากแล้วก็จริงๆตอนที่ก่อนเราจะทำช่วงล่างไปเนี่ยเราเปลี่ยนปั๊มติ๊กไป1ชุดนะครับเราเปลี่ยนกองเบนซินนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนตัวปั่นพาวเวอร์ด้วยนะครับของรุ่นนี้นะครับซึ่งพอเราเปลี่ยนตัวปั่นพาวเวอร์แล้วเนี่ยตอนแรกอ่ะผมรู้สึกว่ารถคันนี้พวงมาลัยหนักนิดนึงนะพอเราเปลี่ยนตัวปั่นพาวเวอร์ไปปุ๊บแล้วเนี่ยรู้สึกพวงมาลัยดีขึ้นเลยพี่วินคมขึ้นนิ่งขึ้นแล้วบวกกับที่เราทำช่วงล่างไปแล้วด้วยเนี่ยยิ่งทำให้รถคันนี้เนี่ยเฟิร์มเป๊ะมากเลยฮะพวงมาลัยเบานะฮะแล้วก็ขับดีเลยแหละพี่วินครับเหมือนว่ายง่ายจะบอกว่าเหมือนรถใหม่ก็คงโม้เกินไปแต่ก็เหมือนรถใหม่จริงนะฮะขับเป๊ะมากเลยคันนี้ครับถือว่าสมบูรณ์มากนะครับนี่ก็คือการขับทดสอบรถ Benz CLK 200ปี1997ครับจะปี1208ครับของลูกค้าก่อนที่เราจะส่งมอบนะใช่ถือว่าคันนี้นี่มีการทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญหลายคนเลยหลายคนหลายคนเลยถือว่าเป็นรถที่เอ้ากี่คะแนนเช็คอาร์มาถึงจุดนี้แล้วมาถึงจุดนี้เนี่ยเอายังไม่รวมความสวยงามนะที่เราจะไปทำต่อเนี่ย อยู่ประมาณ 85% แล้วนะครับอีก 5% หรือ 7% ข้างหน้าต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็น 90-92 ถูกไหมผมเหลือไว้อีกสัก 7% เนี่ยเพื่อให้ความสวยงามแล้วกันนะฮะแต่รถคันนี้พร้อมขับแล้วนะสมบูรณ์มากนะครับแอร์เย็นเพลงดีนะครับพวงมาลัยการคอนโทรลรถดีถือว่าผ่านครับคือ before หรือว่าก่อนที่เราได้เข้ามารถคันนี้เนี่ยตอนที่เราซื้อกับเจ้าของมาเนี่ยมันจะขาดการดูแลละเพราะว่าเขาจะขายเนาะใช่ทีนี้เนี่ยมันก็ขับไม่ดีแบบนี้หรอกใช่มันขับไม่ดีก็คือสัมผัสได้เลยว่ามันแตกต่างแน่นอนช่วงล่างก้องแก้งก้องแก้งมีโชว์คู่หน้าที่พังด้วยนะฮะแล้วก็มีเสียงข้างหน้าเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรครับเราก็เลยจัดชุดใหญ่ให้เลยนะครับสำหรับช่วงล่างหน้าและหลังด้วยครับนะครับก่อนที่จะมาถึงการซื้อขายเนี่ยใช้เวลาไปมากมายขนาดไหนช่างครับโอ้ใช้เวลาประมาณครึ่งปีได้อะตรงนี้ประมาณ6เดือนอะครับกว่ารถคือรถเก่าอ่ะมันทำยากอยู่พี่วินทำยากในที่นี้คือมันต้องใช้เวลาในการทำไงในการหาอะไรในการหาช่างเก่งๆมาปลื้อถอดประกอบอะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่าบางคนช่างไม่เก่งเนี่ยไอ้เรื่องรื้อใครก็รื้อได้พี่วินแต่รื้อให้พังกับรื้อให้ดีเนี่ยมันต่างกันนะบางคนรื้อก็รื้อซะเละเลยนะฮะกลับไม่ได้สุดท้ายก็ต้องเบิกมาใหม่อะไรเงี้ยนะฮะมันก็มีนะครับมันก็เลยนี่แหละจุดนี้เลยแหละที่เราซีเรียสนิดนึงนะครับครับก็เลยต้องรอช่างบางคนที่มีฝีมือหน่อยเพื่อจะทำรถคันนี้ให้เราอะไรเงี้ยครับนะฮะถนนที่เราใช้ในการทดสอบก็เป็นเกษตรน้ำมินมุ่งหน้าน้ำมินนะใช่ก็คือไปทางศูนย์ Mercedes Perfect ถูกต้องก็ถือว่าเส้นนี้เนี่ยการจราจรก็คับคั่งพอสมควรครับแล้วก็เป็นทางเรียบทาง8เลนนะช่างอามนะใช่ครับ8เลนก็ถือว่าทดสอบสมรรถนะของรถเบนซ์เรามากกว่า100คันละใช่ครับแล้วก็เราไปตั้งศูนย์กับช่างปู่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องศูนย์ล้อเนี่ยหรือว่าช่วงล่างก็ทำมากกว่า100คันใช่ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำให้ลูกค้าได้ประโยชน์ใช่ครับไม่ต้องเสียเวลาไปทำเองได้รถเบนซ์สวยๆที่มีการขับเฟิร์มขับดีกว่าใช่แล้วก็ประหยัดเวลาที่มีค่าในชีวิตเอาไปขับโชว์เอาไปสร้างความสุขได้เลยใช่นี่คือความแตกต่างของการขายรถเบนซ์มือ2ที่หาจากที่ไหนไม่ได้เลยถูกต้องบอกก็เลยว่ามี Mercedes Perfect ที่เดียวนะที่ทำให้แบบนี้ใช่แล้วทุกขั้นตอนจะผ่านผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดใช่หลังจากนี้เนี่ยส่งถึงมือลูกค้าอย่างคันนี้ก็จะส่งสไลด์ใช่ไหมฮะใช่สไลด์ครับนครศรีธรรมราชลูกค้ายังมีการการันตีอะไรทุกชิ้นอีก 10,000 กิโลเมตรถูกต้องในระหว่างนี้ถ้าหากว่าเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยก็จะไม่ต้องจ่ายค่าซ่อมนะใช่ไหมใช่ใช่ไหมภายใน60วันหรือ 10,000 กิโลเมตรเนี่ยไม่ต้องจ่ายค่าซ่อมเลยคือ Mercedes Perfect Advance ออกให้นะครับทุกอย่างความหมายคืออย่างไรนะครับจะได้เข้าใจกันไม่ว่าจะเป็นค่าของค่าแรงค่าอะไรก็แล้วแต่หรือไม่ต้องเสียลูกค้าไม่ต้องเสียเงินเลยครับนี่คือสิ่งที่ทำให้เรานั้นขายดีใช่ก็เพราะเราช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าใช่แล้วเราทำไมเราถึงกล้ารับประกันเพราะว่าเราทำค่อนข้างดีไงพี่วินเราถึงไม่กลัวว่ามันจะเสียภายในภาคหน้าเนี่ยและอย่างรถคันนี้ต้องไปอยู่นครศรีธรรมราชเนี่ยมันไกลค่อนข้างไกลนะวินขนาดภาคใต้อ่ะเกือบสุดนะฮะก็ถือว่าเกือบพันกิโลนะฮะเกือบพันโลเราอยากให้ไปถึงแล้วแบบว้าวอ่ะอยากให้เจ้าของใหม่ไปถึงแล้วได้ใช้เลย
นะครับเราไม่อยากให้แบบโอ้เดี๋ยวตรงนี้ก็ไม่ดีตรงนั้นก็ไม่ดีเราจะทำเกินกว่านั้นอีกด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อพอไปถึงมือลูกค้าแล้วเนี่ยจะได้ใช้งานได้เลยครับก็เป็นประโยชน์อย่างที่เราคุยกันนั่นแหละก็คือลูกค้าที่ซื้อรถเบนซ์กับศูนย์มือเทรดเพอร์เฟกต์อย่างน้อยนี่จะได้ประโยชน์อยู่3อย่างอันดับแรกก็คือประหยัดเงินแน่นอนล่ะใช่ก็ถ้าหากว่าคุณไปซื้อรถป้ายแดงเนี่ยก็ 3-4 ล้านใช่ไหมอย่างคันนี้รถมือ2เนี่ยราคาก็ประมาณสักครึ่งล้านครึ่งล้านคุณประหยัดเท่าไหร่ก็ลองคำนวณดูทีนี้ประหยัดเวลาถ้าหากว่าซื้อรถไปปั้นเองเนี่ยไม่ต่ำกว่า1ปีถึงจะได้สภาพนี้ใช่แล้วยังไม่การันตีด้วยว่าจะได้แบบนี้หรือเปล่าใช่แล้วไม่การันตีด้วยว่าจะดีหรือเปล่าด้วยนะครับอาจจะทำใช้เวลานานไม่พออาจจะออกมาไม่ดีแล้วด้วยแล้วก็สุดท้ายก็เหนื่อยกันไปหลายคนพี่บินคือปั้นกันจนแบบจนไม่ไหวแล้วใจออกดีกว่าใจออกคือแบบถอดใจอ่ะว่าง่ายถอดใจนะประมาณแล้วข้อที่3ก็คือเรื่องของความเสี่ยงเพราะถ้าคุณซื้อเองเนี่ยซื้อกับเต็นท์ที่เขาไม่มีการันตีเนี่ยคุณรับความเสี่ยงทั้งหมดใช่แต่ซื้อกับศูนย์ Mercedes Perfect ก็อย่างที่เราคุยกันว่ากว่าจะมีการรับประกันนี่เราเลือกดีอยู่แล้วมาตรฐานสูงอยู่แล้วแล้วก็ยังมีการการันตีอีกเรื่องรถย้อมแมวเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วใช่มันมีอยู่แล้วนั่นก็คือสิ่งที่ทุกคนนั้นโดนหลอกกันมาเยอะใช่เจ็บกันมาเยอะเก็บกันมามากโดนหลอกมาเยอะใช่แล้วแม้กระทั่งอู่เชี่ยวชาญถ้าหากลูกค้าไม่รู้ที่เราไม่แนะนำก็โดนอีกด้วยช่างอ่ะใช่เอางี้พี่มินครับขนาดเราเองเราว่าเราเจ๋งๆเก่งๆแล้วเรายังโดนเลยก็นั่นน่ะสิฮะแล้วนับภาษาอะไรกับลูกค้าที่ไม่มีความรู้เลยนะครับเรายังโดนเลยคุณโดนแน่นอนฮะใช่คุณโดนแน่นอนฉะนั้นโดนมากโดนน้อยเท่านั้นเองการที่เลือกอาจจะจ่ายสูงกว่านิดนึงใช่ประมาณ 5% 10% 5% เนี่ยแต่ได้ในสิ่งที่ดีกว่าแน่นอนถูกต้องและก็คือจุดนี้แหละครับที่เราได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าทั่วประเทศก็ด้วยความที่ว่ามาตรฐานสูงกว่าที่อื่นถูกต้องและเมื่อคำนวณทุกอย่างเนี่ยมันประหยัดกว่าช่างอามใช่ประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้งเวลาไปเยอะครับในการแล้วก็ความสุขอ่ะใช่ความสุขซื้อไปแล้วเพื่อนชมอ่ะใช่ไม่ใช่ว่าซื้อรถเก่าๆไปเพื่อนติมึงซื้อรถอะไรมาโคตรเก่าเลยใช่ฮะมีแต่ถ้าซื้อรถกับเราเนี่ยครับเฮ้ยมึงซื้ออะไรรถมึงซื้ออะไรมาวะเก่าว่ะแต่แม่งสวยใช่ใช่แต่แม่งดูใหม่ว่ะแม่งดูกิฟต์ดีเก็บเขาเก็บงานมาดีว่ะมันต้องอย่างนี้คือคนจะได้รับคำชมถ้าซื้อจากเรานะครับนั่นก็คือข้อแตกต่างก็อย่างที่เห็นเนี่ยครับผมเนี่ยดูเนี่ยรถคันนี้ปี97นะใช่ครับผมปี97นะดูเบาะเนาะเบาะยังปาน80คะแนนนะใช่กิฟต์อยู่เลยสภาพดีมากภายในเนี่ยไม่แตกหักเลยพวกคอนโซลหน้าที่สภาพดีมากนี่ครับลายไม้วอลนัทสีน้ำตาลเข้มเบาะหนังสีเทาพวกมือเปิดต่างๆเนี่ยยังอยู่ในสภาพดีหมดเลยไฟฟ้องไฟฟ้าอะไรใช่และแอร์คันนี้ต้องบอกเลยว่าต้องเบาอ่ะครับถือว่ายอดเยี่ยมต้องเบาอ่ะนะฮะนี่นะพวงมาลัยลายไม้นี่อย่างสวยเลยกิฟเลยฮะครับหน้าจอก็ยังใสอยู่เลยใสเลยใช่คือรถคันนี้ครับรถคันนี้ปี97ใช่ไหมพี่ใช่ครับผมมันกี่ปีแล้วล่ะ25รถคุณหมออดีตเจ้าของเก่าเขาเป็นคุณหมอใช่ไหมประมาณ25ปีใช่ครับไม่วิ่งไป 1,700 เองถือว่าน้อยนะใช่ครับสำหรับรถ25ปีนะครับคือประวัติเจ้าของรถเก่าก็เป็นคนที่มีศักยภาพด้วยใช่เพราะว่าเขาดูแลมาพอสมควรดูแลมาเป็นอย่างดีเพราะคนไม่ชอบจริงๆคงไม่ถือครองขนาดนั้นช่างอามใช่ถือได้เลยว่าเป็นคนที่รักรถอีกคนหนึ่งนั่นแหละครับก็เป็นความโชคดีของคนที่ซื้อต่อจากเราไปใช่แล้วก็มาตรฐานแบบนี้ก็ต้องชื่นชมคนที่เลือกรถเข้ามาอย่างช่างอามด้วยและต้องให้เครดิตว่ามาตรฐานในการรับรถเข้ามาก็ต้องผ่านช่างอามด้วยครับฉะนั้นเนี่ยถ้าจุดไหนที่มันไม่ดีเนี่ยมันก็ผ่านไม่ได้ใช่ครับซึ่งเมื่อผ่านมาตรฐานแล้วลูกค้าก็จะได้รับสิ่งที่ดีกว่าทั้งหมดนี้แล้วมันต้องมีความละอายใจอ่ะพี่วินที่บอกว่าส่งรถเน่าๆไปให้ลูกค้าครับเราโหอายเขานะพี่วินใช่ใช่ใช่ครับจริงครับอายเขานะครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะใช่ครับผมใช่ครับมันเลยผมถึงบอกไงว่ามันไม่ใช่เรื่องสองมาตรฐานไม่ได้นะคิดว่าเขาอยู่ไกลเราก็สัวๆไปอย่างนี้หรอไม่ได้นะยิ่งไม่มาเนี่ยยิ่งต้องพิเศษกว่าไม่มาต้องพิเศษกว่านะฮะครับเพราะว่าเขายังไม่เห็นอะไรเลยใช่ครับใช่ไหมฮะนี่ไงต้องใช้งานวางมือแล้วนิ่งไหมโหดีอ่ะเนี่ยโอ้ยอดเยี่ยมร้อยโค้งด้วยนะโค้งได้โอ้กดยอดเยี่ยมก็ต้องร้อยกว่านะครับคือช่วงนี้จะเป็นช่วงทางตรงประมาณสัก2กิโลเมตรนะจากใต้ทางด่วนดามินทาอานุรงค์มาถึงศูนย์มือเทรดเพอร์เฟกต์ยังเยื้องโรงเรียนด้านหน้าเนี่ยหรือว่าต่อม248จะเป็นทางตรงประมาณ2กิโลเมตรก็ถือว่าผ่านอย่างยอดเยี่ยมอย่างยอดเยี่ยมเลยคะแนนก็เกรด4ครับคันนี้ใช่ครับทั้งระบบเบรกครับเบรกคือสั่งได้เลยนะโอ้ยอดเยี่ยมอ่ะระบบเบรกครับการตำแหน่งของพวงมาลัยนะฮะอะไรทุกอย่างใช้ได้เลยครับแล้วก็มาถึงศูนย์ Mercedes Perfect ก็ตรงนี้แหละครับคือตรงข้ามต่อม248นะถ้าท่านผู้ชมไปฟอยเลิฟไปนิดนึงครับก็เดี๋ยวเข้าที่ข้างหน้านี่ครับมอเตอร์สแควร์
ครับตรงนี้มาจะอาจจะดูอับสายตาไปนิดนึงแต่ว่าให้สังเกตเนี่ยมันจะมีแบรีเออร์เนี่ยสีส้มเนี่ยเขียนคำว่าอินนะเลี้ยวเข้าไปเลยครับนี่ครับก็มีมันก็จะเป็นตลาดรถยนต์ใหญ่ๆนะครับก็เข้ามาตรงนี้ได้แล้วแต่หากว่าท่านผู้ชมชื่นชอบการตลาดของช่างอาร์มหรือว่าเฮียซันเมอร์เซเดสเพอร์เฟกต์ที่เป็นรถเบนซ์สวยๆคัดเกรดพร้อมใช้งานทันทีมีความสุขตั้งแต่วินาทีแรกที่ขับขี่ซื้อไปใช้ไม่ได้ซื้อไปซ่อมแล้วก็มีการการันตีหลังการขายอะไรทุกชิ้นเจ้าเดียวเท่านั้นนะฮะย้ำว่าเจ้าเดียวเท่านั้นโดยเฉพาะรถเก่าๆแบบนี้ก็สามารถที่จะขอคำปรึกษาหรือว่าขอคำแนะนำจากช่างอาร์มได้โดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดที่ไม่เคยใช้รถเบนซ์มาก่อนเนี่ยจะไม่สบายใจมากเรื่องปัญหาเครื่องเสียเกียร์พังช่วงลังหลวมใช่เขากลัวกันแหละมันก็ไม่แปลกหรอกพี่วินเพราะว่ามันลูกค้าต่างจังหวัดเนี่ยเขาไม่เห็นรถไงมันเขาก็กลัวเป็นเรื่องปกตินะฮะแต่ว่าเขาได้ดูรีวิวจากเรามาค่อนข้างเยอะนะเขาก็จะได้เขาก็เลยรู้สึกว่าคนอื่นก็ไม่กลัวเหมือนกันแล้วเราจะกลัวอะไรนะฮะแล้วก็มาตรฐานก็อย่างที่ผมบอกว่ามาตรฐานเรามีมาตรฐานเดียวเราไม่มีสองมาตรฐานนะฮะเราทำตามมาตรฐานนะฮะก็คือผ่านก็บอกว่าผ่านไม่ผ่านเราก็ยังไม่ปล่อยรถไปจนกว่าจะผ่านอ่ะเกณฑ์เขาว่าผ่านของผมเนี่ยคือต้องลอยลำมากกว่า90อ่ะครับผมโอเคสำหรับท่านใดที่อยากจะปรึกษาเป็นการส่วนตัวนะขอคำแนะนำจะสบายใจก็สามารถที่จะปรึกษาช่างอาร์มได้แบบสบายใจเลยแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายนะช่างอาร์มนะรบกวนแจ้งเบอร์โทรฮะโอเคครับผมช่างอาร์มนะครับประจำที่ศูนย์ Mercedes Perfect นะครับเบอร์ติดต่อผมนะครับ0897774282ย้ำอีกครั้งครับ0897774282ครับผมช่างอาร์มครับนึกถึงรถเบนซ์มือ2สวยๆที่มีช่างอาร์มผู้เชี่ยวชาญคอยช่วยคำปรึกษาตลอดการใช้รถอย่าลืมครับครับ Mercedes Perfect ครับ Mercedes Perfect VR Family ขอบคุณครับ